คุ้มทรัพย์พันลอปราบบุญกุลทายาทฟาร์มโชคชัยทำงานแลกค่าแรงขั้นต่ำคุ้มทรัพย์พันลอปราบบุญกุลทายาทฟาร์มโชคชัยทำงานแลกค่าแรงขั้นต่ำเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววหน้าตาดีมากๆสำหรับน้องปราบบุญกุลบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่สุขวัญบุญกุลและสามีโชคบุญกุลทายาทเจ้าของฟาร์มโชคชัยก็โตเป็นหนุ่มแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มักไม่ค่อยได้เห็นภาพหนุ่มน้อยคนนี้สักเท่าไรแต่จะเห็นได้จากอินสตาแกรมที่คุณแม่สุขวัญอัปเดตตอนบุตรชายช่วยทำงานในฟาร์มเสมอโดยก่อนหน้านี้คุณพ่อโชคเป็นคนอัปลงในอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นว่าช่วงนี้ครอบครัวแยกย้ายช่วยกันทำมาหากินครับพ่อก็ประชุมที่โน่นที่ที่นี่ทีออกจากบริษัทนี้เข้าบริษัทนั้นแม่ก็จะมีงานพรีเซนเตอร์งานแฟชั่นสวยใช้ไลไปทุกแห่งหนส่วนลูกช่วงปิดเทอมก็เหมือนเดิมให้ไปทำงานเอาค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำไปก่อนแลกกับซื้อเกมบนไอแพดอย่าคิดว่าพ่อจะให้ง่ายๆตอนนี้ครอบครัวเจอกันตาม IG ครับเอาอดทนหน่อยอีกไม่นานจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วเรียกได้ว่าต้องขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่อบรมสั่งสอนน้องอย่างดีจนโตมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมากๆเลยทีเดียวทั้งนี้สุขวัญบุญกุลเคยให้สัมภาษณ์ว่างานประจำของเธอคือดูแลครอบครัวดูแลลูกนอกนั้นก็เลือกทำงานที่รู้สึกว่าสนุกกับมันงานที่คิดว่ามีคุณค่าเมื่อก่อนทำทุกอย่างเพราะต้องทำมาตลอดต้องเรียนให้ดีต้องทำงานให้ดีต้องเก็บตังค์พ่อสอนเสมอว่าเป็นผู้หญิงต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้พระศักดิ์ศรีของผู้หญิงเป็นเรื่องสำคัญเธอจึงขยันทำงานอยู่ตลอดเวลาและการเลี้ยงบุตรถือเป็นแบบอย่างในการสอนลูกที่ดีมากเพราะขนาดน้องปราบเป็นถึงทายาทระดับพันลอนับเป็นทายาทเจ้าของฟาร์มโชคชัยแต่ก็ยังต้องทำงานเพื่อแลกกับค่าจ้างเหมือนเป็นการปลูกฝังให้ลูกรู้จักเก็บออมด้วยตัวเองตั้งแต่เล็กๆและดูจากการทำงานในฟาร์มของน้องปราบแล้วต้องบอกว่าเด็กคนนี้คือลูกไม้ใต้ต้นจริงๆถอดแบบทั้งพ่อและแม่มาไปมากสำหรับประวัติส่วนตัวของน้องปราบมีชื่อจริงว่าปราบบุญกุลเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคม2548ปัจจุบันอายุ17ปีจบการศึกษาระดับประถมจากเฮโร่ International School Bangkok ศึกษาต่อระดับมัธยม TSTPETERS สกูลประเทศนิวซีแลนด์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทายาทฟาร์มโชคชัยแต่หนุ่มน้อยคนนี้ก็เป็นคนที่ติดดินรวมไปถึงการใช้ชีวิตง่ายๆในฟาร์มด้วยการทำงานเป็นพนักงานในฟาร์มโชคชัยโดยน้องจะขอที่บ้านมาทำงานในฟาร์มช่วงหยุดปิดเทอมในทุกๆปีซึ่งการทำงานของน้องปราบในฟาร์มนั้นไม่ใช่ทำแบบเล่นๆเหมือนเด็กนึกสนุกอยากลุกขึ้นมาทำนะเพราะน้องปราบทำงานแบบผู้ใหญ่จริงจังเลยเวลาทำงานก็ต้องมีหัวหน้างานคอยคุมงานทำงานเสร็จก็ต้องเขียนรายงานส่งหัวหน้างานซึ่งหัวหน้างานก็จะส่งผลงานที่ทำในแต่ละวันไปที่คุณพ่อเรียกได้ว่าฝึกตัวเองให้ทำทุกอย่างได้ตั้งแต่งานฟาร์มไปถึงงานบริหารตั้งแต่เด็กเลยจริงๆโดยชีวิตส่วนตัวของน้องปราบก็เรียกว่ามากความสามารถจริงๆเพราะน้องปราบมีความสามารถในการเล่นดนตรีโดยเฉพาะกีตาร์และยังมีความสามารถทางด้านการขี่ม้าอีกต่างหากโดยในปัจจุบันนี้น้องปราบก็เรียกว่ากลายเป็นเด็กนอกแบบเต็มตัวโดยเขาได้เข้าศึกษาต่อระดับมัธยม TSTPETERS สกูลประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำเอกชนชั้นนำของประเทศโดยโรงเรียน STPTS ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่เรียนกว้างใหญ่สวยงามตั้งอยู่บนพื้นที่กว่าพันไร่ที่ประกอบด้วยสนามขี่ม้าฟาร์มแกะโคนมและไร่นาส่วนผสมซึ่งส่งผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้เข้าไปยังโรงครัวของโรงเรียนเพื่อประกอบอาหารที่มีความสดใหม่และปลอดสารเคมีให้นักเรียนประจำรับประทานอีกด้วย